โอเคทีนี้ค่ะคุณในเพลงเนี่ยมันจึงมีทั้งหมดตั้ง1 2 3 4 5 6เราดีไซน์ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงก็ตอนเอานะคะค่ะได้คุยกันบ้างยังยังเลยค่ะวันนี้เพิ่งเช็คคีย์กำลังงมอยู่กับคีย์ประสานเลยค่ะเพราะปวดหัวเดี๋ยวแป๊บนะคะนี่ของเบลเอาแค่ความหมายรวมๆก่อนก็ได้ลูกหนูคิดว่าตัวละครสองตัวนี้มันเป็นยังไงมันรักกันมากเลยค่ะแบบความหมายมันตรงตัวค่ะครูแบบไม่มีคำที่เป็นภาษากลอนนะคะก็คือหมายความตามนี้ใช่ค่ะคือโชคชะตาทำให้เกิดมาคู่กันอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็บอกค่ะค่ะเราอย่าไปฟังเสียงลูกเสียงกาลูกค่ะแล้วก็บอกว่าแล้วก็รักเธอรู้เพียงเท่าอะไรมันก็ตามเนื้อค่ะก็ประมาณแล้วมันก็จะมีท่อนพีคตรงที่แบบว่าไอ้ตรงเธอคือคนที่รอคนที่ใจขอมาฟ้าส่งเธอให้กันไม่ว่านานเท่าไหร่ก็จะรักเธอมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นทีนี้เราเวลาเราเล่นนะคะครูอยากให้แบบเดี๋ยวครูจะให้ออกมาพูดทีละคู่อะค่ะแล้วให้พูดส่งกันจริงๆอะค่ะจำเนื้อได้ยังจำยังไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะให้ถือได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ครูอยากจะให้ทุกคนทำอะค่ะครูอยากให้เหมือนเป็นการไม่ได้พูดภาษาธรรมดาแบบที่เราเคยพูดกันมาแต่ก่อนแล้วค่ะครูให้พูดเพลงเลยค่ะแต่ขอให้พูดเพลงให้เป็นกวีเหมือนกับเรากับว่าเรากำลังอ่านคำกลอนเนี่ยให้อีกคนนึงที่เรารักฟังนะคะแบบฉะนั้นในการอ่านนะคะมันจะทำให้คุณอ่ะหาไดนามิกของเพลงไปด้วยเลยในขณะนี้ที่เรากำลังทำกันอยู่นะคะเช่นอย่างสมมติว่าหรือเพราะโชคชะตาที่ส่งเราให้เกิดมาคู่กันฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่หรือเพราะความบังเอิญใช่ไหมคือคำไหนที่เราจะเบาคำไหนที่บังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจนะคะแล้วฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้คำไหนที่เราจะเน้นคำไหนที่เราจะพอสลองดูเลยคือทำยังไงไม่ให้เป็นการอ่านแบบทื่อๆใช่ไม่เอาแบบว่าเพราะหรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจอย่างนี้ไม่เอานะคะจำลองโซ่เหมือนเส้นได้บางๆเชื่อมโยงอันนี้ไปอ๋อลืมโซ่อันนี้เพลงไว้นี่โอเคฉะนั้นนะคะครูขอฮะครูให้เวลา5นาทีต่อ1เพลงตอนนี้ทุกคนนะคะใครที่เป็นเพลงคู่ภาษาไทยนะคะให้ลองไปพูดกันเองก่อนแล้วติ๊กคำของเราที่เราคิดว่าคำนี้พออ่านแล้วเรารู้สึกอย่าเพิ่งคิดก่อนนะอันนี้สำคัญมากอย่าเพิ่งคิดก่อนว่าคำนี้น่าจะเป็นลองอ่านลองพูดออกมาแล้วเรารู้สึกกับคำนี้เราค่อยติ๊กว่าคำนี้ที่เป็นคำที่เราควรจะเน้นแล้วทำเป็นทีเวิร์กได้ปะอะไรนะคะช่วยกันไปช่วยกันไปจับคู่ทำคู่ละ5นาทีนะคะไปเลยทีเวิร์กอ่ะคำที่มันโดนใจอ่ะประกายไม่ใช่ประกายประกายไม่กินอร่อยเลยทำลูกชิ้นประกายระยับว้าวใครอยากกินไอติมบ้างประกายรอบกายนั่งไหมเด็กแบบโอเคเด็กไม่ต้องไปไกลขออยู่แถวนี้ครูจะเดินดูแล้วสิ่งที่ครูอยากให้ทำคือหันหน้าหากันนะคะนั่งมองหน้ากันแล้วทุกครั้งที่เราพูดให้มองคู่ของเราเราจะไม่ทำเป็นแบบอ่านอย่างนี้แล้วไม่ส่งเราลองดูว่าเราส่งให้คู่ของเราแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรนะคะสุขเดียวกันเฝ้ารอคอยใครสักคนท่ามกลางผู้คนนับล้านเฮ้ยพูดเป็นกลอนใช่ไหมพูดเหมือนแบบเป็นว่าความตามเนื้ออะไรเงี้ยเฝ้ารอคอยใครสักคนท่ามกลางผู้คนนับล้านรอบกายอยู่ในใต้ฟ้าเดียวกันโลกพื้นเดียวกันเธออยู่ที่ไหนกี่คนที่ผ่านเข้ามา
ไม่เคยเจอกับคนที่หวังไว้สักทีไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ก็จริงใจฉันไม่รู้จริงๆเหตุผลอะไรไม่สำคัญแค่ใจตรงกันเกิดแค่ใจตรงกันก็หยุดก่อนนะเพลงรักทุกคนไหมเคยเจอครับมันแบบนะคะอันนี้แบบว่าตามหาละอันนั้นครวญหานั่นครวญหานะคะใครที่เพลงของตัวเองอินเลิฟมั่งมีอันนี้ใช่ไหมกับอันนู้นใช่ไหมสองคนนี้อินเลิฟสองคู่นี้อินเลิฟนะคะฉะนั้นนะคะครูขอเลยค่ะยังไม่ต้องอินเนอร์อะไรเลยอันนี้ครูขอแค่กายภาพคุณยิ้มไปในระหว่างที่คุณพูดให้อีกคู่ของคุณฟังนะคะอย่ายิ้มแบบกวนในขณะที่ของเราคือใจเพลงนี้มันว้าวอนของคุณไปเรื่อยๆไปของคู่นั้นเรื่องอารมณ์ถ้าจะค้นครูคงไม่ต้องติวอะไรท่ามกลางตะวันทับเอาใหม่ไหมเอาใหม่หรือว่าโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กันฉันถึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจและฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้เหมือนเส้นได้บางๆเหมือนเส้นได้บางๆเชื่อมโยงใจให้ผูกพันคิดไหมเพราะอะไรโอเคทีนี้เราเลือกกับคำได้เช่นเหมือนเส้นได้บางๆนะคะคือถ้าเกิดเอาเหมือนเส้นได้บางๆที่เชื่อมใจเราให้ผูกพันเนี้ยคุณก็จะไม่ได้ยินการที่เราดีไซน์อะค่ะมันจะสามารถดีไซน์การร้องได้ด้วยคือถ้าเกิดสมมุติว่าเพลงนี้ฟูเราไม่เป็นเอาถ้าสมมุติว่าเก็บดาวบนท้องฟ้าแล้วแทนรักมาให้กันโอ้ดีดีของตั้งใจเลยลองลึกซึ้งจริงๆแบบอยากได้อะไรจะหามาให้ฟีลลิ่งเนี้ยได้หมดพี่ไอ้ดีผมก็นานิ่งๆนะเนี่ยพี่โอเคนานิ่งผมเป็นอย่างเงี้ยท่ามกลางตะวันทาบทอขอบฟ้าดวงอาทิตย์ร้อนแรงส่องแสงมาจวบจนตะวันนั้นลับจากสายตาเมื่อถึงเวลาฟ้าจึงเปลี่ยนเป็นมีพื้นที่มีหมู่ดาวท่ามกลางคืนที่ฟ้างดงามด้วยแสงพาวส่งเป็นประกายระยับพอบพาวอยากคว้าดาวมาอยู่ใกล้มือยิ้มขึ้นได้นะระวังอยู่เศร้าไปจะลองเอื้อมไปสุดฟ้าและคิดจะไปเสาะหามีดาวเท่าไหร่รอที่รอให้เราไขว่คว้าเก็บดาวบนท้องฟ้าแล้วแทนรักมาให้กันเนี่ยตอนนี้มันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มเท่าๆกันหมดแล้วสมมติถ้าฟีลลิ่งมันต่างแล้วแทนรักมาให้กันอะไรเงี้ยมันมีการเว้นวรรคอะไรมันจะด้วยช่วยได้นะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามันเหมือนกันไปหมดอ่ะนึกออกป่ะให้เธอเป็นของขวัญอะไรเงี้ยเก็บดาวบนท้องฟ้าแล้วแทนรักมาให้กันให้เธอเป็นของขวัญแทนด้วยสื่อสายใจอยากให้รักเราเหมือนฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวสดใสตลอดกาลโซ่มีเน้นคำประหลาดๆอยู่นะที่เต็มไปด้วยอะไรเด่นด้วยทำไมที่เต็มไปด้วยดาวสดใสที่เต็มไปด้วยดาวสดใสเนี่ยจริงๆเวลาพูดว่าสดใสที่เต็มไปด้วยอย่าปล่อยให้รอทั้งชีวิตอยากถามว่าคนบนฟ้าซ่อนความรักไว้ทำไมจะดึงดันแกล้งกันไปอีกแค่ไหนให้ผู้คนมากมายได้สุขใจในรักแต่ทำไมเป็นฉันคนเดียวที่ต้องอ้างหวังหากโชคชะตากำหนดให้เรารักกันขอช่วยเร่งคืนละวันได้ไหมแค่คนคนเดียวให้ฉันเจอก่อนได้เจอก่อนแค่คนคนเดียวแค่คนคนเดียวให้ฉันได้เจอก่อนสิ้นใจอย่าปล่อยให้รออย่าปล่อยให้รอ
ั้งชีวิตสิ้นใจอย่าลืมนะไม่แน่ใจว่าท้ายแล้วบล็อกกิ้งมันจะเหมือนแบบดูเรานี่แหละที่เจอกันถ้าอะไรก็ต้องเปลี่ยนทางแต่ตอนแรกดีกับดีแหละมันคำมันชัดเจนรอคอยก่อนสิ้นใจอย่าปล่อยให้รอทั้งชีวิตเบาคือเวลาไอ้คำสำคัญนะคะคือคำที่มันโดนใจแล้วเน้นวิธีการเน้นวันคือแรงขึ้นมาหรือเบาแบบให้ฉันได้เจอก่อนสิ้นใจหรือใช่ฉันก่อนสิ้นใจอย่างเงี้ยฮะมันจะแรงเบาให้มันต่างกับคำข้างหน้าเงี้ยแต่ว่าถ้ามันบล็อกกิ้งมันเป็นแบบว่าปั๊บแล้วหันมาเป็นเจอกันอย่างเงี้ยหรือตอนแรกเขาให้หันมาร้องกันเงี้ยก็เหมือนแบบเฮ้ยเราสองคนเหมือนแบบทำต่อกันแบบทำไมแบบไม่เคยเจอรักแท้เลยเหมือนเคร้องแบบแค่ก็เจ็บนั่นนี่นู่นนั่นแต่อันนี้ต้องดูทางว่ามันจะเป็นบล็อกทางเพราะกูรู้สึกว่าถ้ามันต่างคนต่างร้องมันจะไม่คู่อ่ะรักเธอเนี่ยรักเธอรักเธอจิ้มจมูกอะไรพวกนี้นะเอาไปรักเธอรักเธอรู้เพียงเท่านั้นแม้เราบังเอิญได้พบกันเดือดฟ้าบรรดาให้พบเธอเราโชคดีที่เราต่างคนคนเจอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันเธอคือคนที่รอเมื่อกี้มันท่อนร้องพร้อมกันด้วยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเหมือนเราทำให้มันพิเศษได้หัวใจก็บอกให้รู้แล้วเว้นวรรคแล้วก็มันต้องแบบโมเมนต์ที่แบบสำคัญมากแล้วก็เรารักกันให้มันแบบซึ้งหน่อยอย่าให้มันผ่านนะอะไรที่มันแบบเน้นได้เดี๋ยวลองพูดเมื่อกี้ใหม่ดิแค่เสี้ยวนะคะแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันดูเขินๆลองแบบมันถ้ามันตีตรงนี้เป็นหวานไปแล้วยังไม่ต้องเขินใช่ไหมเป็นแบบมองตั้งกล้ามองไปเลยเหมือนแบบรักกันแล้วจริงๆเรารักกันแบบเต็มความหมายอะต้องแต่แค่เสี้ยวใช่ไหมคะลองดูลองอินแบบสุดๆแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันดีขึ้นอะไรไว้ต้องกว่านี้หน่อยดีวะต้องแบบนี้ครับโมเมนต์ที่หัวใจเราแบบดอกไม้บานที่สุดเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบเมื่อกี้ยังแบบเขินๆได้เขินๆหน่อยจับมือกันจริงจับมือไม่ก็จับมือแค่ส่งจับมืออ่ะท่อนี้สำคัญที่สุดส่งสื่อสารทางมือด้วยเอาเลยแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันดีขึ้นหรือถ้ามันเรารักกันเหมือนต้องยิ้มไปเลยมากกว่าไหมต้องแบบไม่ใช่โมเมนต์ที่เคยกันแล้วอ่ะมันเริ่มกันไปแล้วทีมันสนุกด้วยนะต้องเพลงมันต้องไบรท์กว่านี้ไบรท์หมายถึงว่ามีชีวิตชีวากว่านี้เป็นแบบน่ารักใช่ผ่านจุดเขินอายมาแล้วเบาๆตกลงแล้วอ่ะตกลงแล้วโอเคเสร็จยังวะกลุ่มนั้นครูเบลกลุ่มนั้นเสร็จยังอ่ะพอเขียนว่าอะไรรวมเห็นยิ้มเลยคือเพลงเหมือนต่างวัฒนธรรมใช่หรือเปล่าว่าถ้ารักหนูช่วยเร่งคืนละวันน่าจะเป็นทางนั้นต่อไม่รู้บอกจริงแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าอ๋อมีเปลี่ยนลองยากครูขอทีนี้ค่ะเวลาภาษาที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ในการร้องเพลงอะค่ะมันต่างจาก acting ตรงนี้แหละตรงที่บางทีเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องพ่ายแพ้ต่อคำแปลว่าในทางของการแสดงอะค่ะเราจะไม่มีการมาเล่นคำว่าแบบโลกที่กว้างใหญ่อะไรเงี้ยคือเราจะไม่มาเล่นคำแบบนั้นในทางของ acting อะค่ะคืออย่างที่เราทำกันวันนะคำว่าขอโทษหรืออะไรนะขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆนะมันได้ตั้งหลายความหมายถูกไหมลูก
แต่ในทางของร้องเพลงอะค่ะเนื้อหาความหมายมันบีบให้เราแสดงไปในทางนั้นค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นนะคะคำที่เราจะเน้นคำที่เราจะให้ความหมายของมันนะคะส่วนใหญ่อะค่ะคำที่เน้นมันจะเป็นคำที่เป็น adjective เป็นคำวิเศษนะคะรู้จักคำวิเศษใช่ไหมคำวิเศษคือคำที่ขยายคำนามรู้จักคำนามไหมโซ่ครับคำนามข้างหน้าครับฮะคำนามที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคำนามอะอย่างนี้คำนามเช่นโทรศัพท์คนสัตว์สิ่งของเรียกว่าคำนามนะคะความรักก็ถือว่าเป็นคำนามคือนามธรรมพวกความขึ้นต้นด้วยความทั้งหมดนี่เรียกว่าคำนามนะคะแล้วก็คนสัตว์สิ่งของคำขยายคำนามก็เช่นโทรศัพท์ทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าสวยไอ้สวย อย่างเงี้ยค่ะสวยสวยขยายไอ้เป็นคนถูกไหมคะครับไอ้จัดอยู่ในหมวดคนสัตว์สิ่งของเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าดาวสดใสใช่ไหมดาวสดใสฉะนั้นนะคะคำที่เน้นส่วนใหญ่นะจะเป็นคำที่เป็นคำวิเศษแล้วคำวิเศษพวกนี้ล่ะค่ะที่ทำให้คุณจะไปเล่นกับไดนามิกของเพลงได้อย่างเช่นเคจำได้ไหมตอนที่เคร้องเพลงอะไรมั่นคงอะไรสักอย่างที่แล้วเคไปมั่นคงแล้วไปนั่นนะคะฉะนั้นคำลักษณะนี้ค่ะมั่นคงมันชัดเจนในความหมายแล้วว่ามันคือมั่นคงเราไม่สามารถไปบอกฉันรักเธอด้วยจิตใจที่มั่นคงมันไม่ได้เลยมันดูไม่เชื่อเลยถูกไหมคะรักเธอด้วยใจที่มั่นคงมั่นคงคือมั่นคงความรักของเรามันสดใสมันก็คือสดใสเราไม่สามารถความรักของเราสดใสไม่ได้ถูกไหมคะมันไม่ได้มาด้วยกันฉะนั้นนะคะเราลองดูซิว่าในเพลงของเราเนี่ยติ๊กอย่างเร็วเลยค่ะอันไหนคือคำ adjective อันไหนคือคำวิเศษนะคะคำขยายนามไม่ใช่รอคอยมีละกาป่ะกี่ยานะคะฉะนั้นลักษณะนี้พอคุณได้ปุ๊บอ่ะคุณก็จะสามารถดีไซน์คำร้องของคุณได้ทุกคนมีหมดไหมไม่มีครับมาแล้วก็ติ๊กกันละติ๊กกันเดียวติ๊กติ๊กด้วยกันก็ได้เอาทิ้งด้วยกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปแลกเปลี่ยนกันช่วยกันคิดคอยไม่ใช่คอยเป็นกรีคอยเป็นนู้นนามมาสองใช่โชคชะตานับล้านใช่ไหมครูคะท่ามกลางหมู่คนนับล้านรอบกายนั่งค่ะนับล้านเป็นคำขยายครับส่องครับประกายระยะเบาๆส่องแต่ทั้งอันทั้งพวงเลยลูกขยายส่องใช่ไหมครับใช่ส่องอะไรนะส่องเป็นประกายระยะเบาๆค่ะเป็นประกายระยะเบาๆเป็นประกายนี้เป็น adverb ฟ้าเดียวกันโลกฟ้ามันดันเที่ยงนาทีสุดเนี่ยสุดขยายฟ้าไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวครับนามตรงไหนวะโหยหาของขวัญเป็นกริยาของขวัญเป็นคำนามมันเป็นสิ่งของไงนี่พูดขึ้นมาหรือว่าคิดว่าเป็นคำพิเศษไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่เคยเป็นของขวัญแค่เสี้ยวของขวัญไงคะมันโหยแค่เสี้ยวที่พบเธอนี่คือปริยาที่คือที่ส่งของความรู้สึกดีมากค่ะเป็นคำถามที่ดีเด็กๆฟังเงยขึ้นมาเพื่อนถามว่าโหยหานี่ใช่ไหมโหยหาฉันรู้สึกโหยหาคำที่บ่งบอกความรู้สึกก็เป็นคำที่คุณควรที่จะขีดเส้นใต้ด้วยเหมือนกันที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยากรู้เลยไม่เคยเจอตาสบตารู้สึกไหมมันจะปวดใช่ไหมไม่เคยเจอคนที่หลับตาตาฉันอ๋อเดี๋ยวให้ดูไอ้ซอส่งบทมาให้ละหาใครข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวอ่านก่อนเพราะว่ามันมียังขอให้ช่วยเห็นใจอันนี้ปกติหายไปหนึ่งคนหากโชคชะตากำหนดเร่งคืนและวันเร่งคืนและวันสดใสเนี่ยอย่าปล่อยให้เราก็ถามว่าคุณบนฟ้าซ่อนความรักไว้ทำไมซ่อนความรักไว้ทำไมโดดตึกตายโดดสะพานหอดฝรั่งจะดึงดันแกล้งกันอันนี้พีคมากจะดึงดันแกล้งกันไปอีกแค่ไหนให้ผู้คนมากมายสุขใจจะครับจะรักเธอตลอดไปแอดเวิร์บไปแต่ก็ได้ใช่ adverb คือคำขยายคำกริยายากกว่าอีกเช่นวิ่งเร็ววิ่งอย่างเร็วความเข้าใจคือจะรักกันด้วยความเข้าใจครับอย่าปล่อยให้เราเข้าใจ
คำที่แสดงความรู้สึกและคำขยายอะค่ะได้ทั้งหมดคำที่แสดงความรู้สึกเช่นรักฉันจะรักอันนี้ก็เป็นแสดงความรู้สึกรักก็ยังได้ทุกแต่เราจะไม่เน้นคำอย่างเช่นคำนามเราจะไม่เน้นเช่นของขวัญให้เธอเป็นของขวัญนี่เราไม่สามารถเน้นคำรักอะไรแบบนี้ได้คว้าคว้าดาวมาอยู่ใกล้มือคว้าคว้าเป็นเวิร์บเวิร์บก็ไม่ค่อยเวิร์บคือคำกริยาคว้ากริยาคือการที่เราเห็นแอคชั่นลูกเห็นการกระทำบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่ไม่ได้คือจริงๆคำว่ารักอะลูกคำว่ารักเนี่ยมันก็เป็นคำกริยาเหมือนกันนะคะฉันรักเธอแต่ว่ามันดันเป็นกริยาที่บ่งบอกความรู้สึกจึงใช้ได้แต่ถ้าคว้าเนี่ยไม่รู้จะรู้สึกไงฉันรู้สึกคว้าจังเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมลูกเฝ้ารอก็ได้ใช่ไหมครับเฝ้ารอคอยมันจะเป็นแบบเฝ้ารอคอยคำที่มีอารมณ์เลยใช่คำใดที่มีอารมณ์มีอารมณ์ทั้งยวงเลยทั้งยวงเลยครับอย่าปล่อยให้รอเนี่ยก็รู้สึกนะอ่อนวอนรอความรู้สึกรอคอยหมดแล้วหมดแล้วรู้สึกอันหนึ่งก็ดีแล้วโอเคแล้วมาจะมาเขียนบททำให้เราเจอกันสักทีก็รู้สึกเขียนไหมก็แต่รอก็เคยโอ้ยทำชิ้นเล็กมาพ่อลูกป่ะครูขอดูคู่เคแคทก่อนได้เอาละบอกคำนะครับเอามายืนแล้วก็พูดล่ะค่ะพูดใส่กันเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแต่คราวนี้ครูจะขอตรวจเช็คสิ่งที่คุณเน้นคุณนี่คุณสิ่งที่คุณพูดมาเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนด้วยนะคะเรียนจากเพื่อนนะลูกอย่าสนใจในของตัวเองใช่จนไม่ได้บทเรียนทั้งหมดทั้งชีวิตใช่ป่ะโอเคป่ะเพื่อนๆอยู่ตรงที่จุดที่เห็นทั้งคู่ลูกมานั่งอยู่ตรงนี้นี่เราใครอยู่ป่ะเนี่ยใครหายทุกคนไปไม่เป็นไรไปก่อนเลยเอาเลยสนใจเพื่อนไอโซเฝ้ารอคอยใครสักคนท่ามกลางผู้คนนับล้านรอบกายอยู่ในใต้ฟ้าเดียวกันโลกพื้นเดียวกันเธออยู่ที่ไหนกี่คนที่ผ่านเข้ามาไม่เคยเจอกับคนที่หวังไว้สักครั้งไม่รู้นานเท่าไหร่ทั้งสองคนไปนั่งนะคะไปนั่งค่ะเดินไปนั่งแล้วหันหน้ามาทางนี้ค่ะผ่อนคลายนะคะพูดในทีท่าที่ผ่อนคลายที่สุดพูดเหมือนเราพูดออกไปค่ะไม่เคยเจอก็คือไม่เคยเจอนะคะเราจะไม่เคยเจอตึง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 แน่ไม่เอาค่ะสบายสบายพูดทุกอย่างด้วยท่าทีที่สบายที่สุดฝึกไว้ไม่ว่าเราจะทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรสร้างความรีแลกซ์ให้เกิดกับตัวเองได้ตลอดเวลานะคะอย่าให้มันดูประดิษฐ์เนาะอย่าให้มันดูแบบตั้งใจเกินแล้วเดี๋ยวมันจะดูไม่จริงสบายสบายพูดออกมาทางนี้เลยค่ะเฝ้ารอคอยใครสักคนท่ามกลางผู้คนนับล้านรอบกายดีค่ะไม่วักลองไม่วักตามเนื้อหลองให้ลูกเฝ้ารอคอยใครสักคนเมื่อกี้ของเราพูดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนพูดแต่ยังคงสร้างอยู่บนพื้นฐานของภาษาที่มันเป็นกวีคำว่าภาษากวีไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องวักแล้ววักแล้ววักภาษากวีก็คือพูดปกติเลยค่ะหรือเพราะโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กันฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่ okay. หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจนะคะพูดออกไปธรรมดาธรรมดาเฝ้ารอคอยใครสักคนท่ามกลางผู้คนนับล้านรอบกายอยู่ในใต้ฟ้าเดียวกันโลกพื้นเดียวกันเธออยู่ที่ไหนกี่คนที่ผ่านเข้ามาไม่เคยเจอกับคนที่หวังไว้สักครั้งสักทีหรือสักครั้งไม่รู้นานเท่าไหร่รักที่หวยหาจึงจะได้พบเพลงร้องไงหากใครข้างบนกำหนดให้ฉันต้องรอทีก็ขอให้ช่วยเห็นใจสักครั้งหากใครข้างบนเขาอยู่ตรงไหนคะคุยกับเขาเลยค่ะเราพูดความหมายนั้นจริงๆค่ะ
สื่อสารค่ะความต้องการยังไม่เคยหายไปจากการแสดงนะคะเราไม่ใช่มาเพ้อเราไม่ได้มาแค่แสดงความรู้สึกแต่เรามาสื่อสารความต้องการของเราค่ะไปค่ะใครข้างบนกำหนดให้ฉันต้องรอก็ขอให้ช่วยเห็นใจสักครั้งทำให้เราเจอกันสักทีหากโชคชะตากำหนดให้เรารักกันขอช่วยเร่งคืนและวันได้ไหมอย่าปล่อยให้รออย่าปล่อยให้รอทั้งชีวิตอยากถามว่าคนบนฟ้าซ่อนความรักไว้ทำไมจะดึงดันแกล้งกันไปอีกแค่ไหนแค่ไหนให้ผู้คนมากมายสุขใจในรักแต่ทำไมเป็นฉันคนเดียวที่ต้องอ้างว้างหากโชคชะตากำหนดให้เรารักกันขอช่วยเร่งคืนและวันได้ไหมแค่คนคนเดียวแค่คนคนเดียวให้ฉันได้เจอก่อนขอกว่านี้ค่ะขอกว่านี้ค่ะทั้งคู่ยืนค่ะใช่มันคือความมันคือการขอร้องนะคะอ้อนวอนขอร้องนะคะทำยังไงโดยเฉพาะท่อนนี้ค่ะแบบว่าอยากถามว่าคนบนฟ้าซ่อนความรักไว้ทำไมอะค่ะจะดึงดันแกล้งกันไปอีกนานแค่ไหนเรากำลังพูดเพื่อให้เขาแบบรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำหรือแม้กระทั่งพูดเพื่อให้เขาเห็นใจค่ะไม่ใช่นะซ่อนไว้ทำไมจะแกล้งกันไปอีกนานแค่ไหนให้เขาเห็นใจนะคะทำไมผู้คนมากมายได้มีความสุขความรักแล้วทำไมอะทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวต้องอ้างว้างต้องการเว้นการจังหวะเราสื่อสารลองดูนะคะขอรวมท่อนที่บอกว่าอยากถามว่าคนบนฟ้าเริ่มค่ะสื่อสารกับคนคนนั้นจริงๆขอลองเขาจริงๆเห็นเขาจริงๆเห็นคนคนนึงที่ยืนอยู่ข้างบนแล้วเป็นคนจัดให้คนนั้นคู่กันจัดให้คนนี้คู่กันขอฉันบ้างได้ไหมป้าอยากถามว่าคนบนฟ้าซ่อนความรักไว้ทำไมจะดึงดันแกล้งกันไปแค่ไหนให้ผู้คนมากมายได้สุขใจในรักแต่ทำไมเป็นฉันคนเดียวที่ต้องอ้างว้างหากโชคชะตากำหนดให้เรารักกันขอเร่งคืนและวันคืนและวันได้ไหมประโยคนี้หันมามองพูดกันพูดกันค่ะแทนลงไปด้วยคนที่เรารักหนึ่งคนที่เรากำลังรอเขาอยู่นะคะแค่คนคนเดียวหากโชคชะตาขอตั้งแต่หากโชคชะตาค่ะหากโชคชะตากำหนดให้เรารักกันขอช่วยเล่นคืนแล้ววันได้ไหมแค่คนคนเดียวแค่คนคนเดียวให้ฉันได้เจอก่อนสิ้นใจอย่าปล่อยให้รออย่าปล่อยให้รอทั้งชีวิตโอเคครับตอนขอถามความรู้สึกตอนฟังเพลงนี้ก่อนตอนที่ฟังแล้วครั้งแรกรู้สึกว่าเพลงมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเศร้าขนาดนี้ปะมันเหมือนมันไม่ถึงขนาดนี้แต่ว่ามันเหมือนเป็นคนที่บ่นเพ้อหรือต้องการเหมือนรอมีสักวันเจอกันสักทีสิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมาเราอยากลองทำในอารมณ์ที่แตกต่างมั้ยจะได้ช้อปปิ้งดีมั้ยสมมุติถ้าเราเป็นแนวอ้อนวอนแล้วแบบไม่ดราม่าขนาดนี้จะเป็นยังไงเมื่อกี้ต้องบอกว่าอะไรเหมือนมันเป็นการพบรักในโรงพยาบาลที่เป็นลูคีเมียกันอยู่ไปแล้วจะส่งไปไหนวะเนี่ยอยู่ลองไหมลองแนวอ้อนวอนแล้วแต่ว่าแต่ไม่ได้ผิดนะจริงๆแล้วเนื้อเพลงมันตีทางนั้นได้ไม่ได้ผิดพี่ก็ปากไวพูดแซวไปงั้นเองมันไปได้ลึกขนาดนั้นนะคะแต่ครูอยากเห็นความไต่ระดับนะคะลองเป็นแบบใครหนึ่งคนที่แบบทำไมเหมือนตัดพ้อมากกว่าเจ็บปวดเหมือนตัดเพราะว่าทำไมคนอื่นถึงได้มีความรักกันแล้วทำไมฉันถึงไม่มีอ่ะถ้าฉันกับเขาเป็นคนที่เกิดมาคู่กันขอให้เร่งคืนแล้ววันให้เราได้มาเจอกันสักทีได้ไหมให้เราได้รักกันจริงได้ไหมนะคะลองไปทางที่เบาลงอย่างถ้าง่ายๆอันนี้เหมือนเราเหงาในหนังดราม่าจริงจังชีวิตอ่ะแต่สมมติเราเป็นเหงาในหนังโรแมนติกคอมดี้จะเป็นยังไงเอาปะมันก็จะมาทางแบบทำไมไม่มาสักทีเมื่อไหร่ถึงจะเจอมันจะไม่ใช่ขนาดนี้อันนี้มันจะมาการตีความในแบบซีเรียสมากๆแล้วทั้งสองคนนี้มาในสายแบบค่อนข้างจริงจังแต่มาคนกันอยู่แล้วแต่มาคนทะลักลองลอง
ลองอ่านคราวนี้เราเป็นเวอร์ชันโรแมนติกคอมเมดี้